นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายชาญชัยศรศรีวิชัยในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายปราโมทปักครึกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หมู่ที่9และหมู่ที่10ของตำบลชอนไพรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามสถานการณ์หลังมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักไหลเข้าไปในพื้นที่นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่เกิดจากฝนได้ตกเพิ่มเข้ามาน้ำในทุ่งไหลมารวมกับแม่น้ำป่าสักเกิดการเอ่อล้นกระทบตั้งแต่อำเภอหล่มสักและมาถึงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ไล่มาตั้งแต่ตำบลท่าพลตำบลเสดียงและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์แล้วกว่า500ครัวเรือนปริมาณน้ำปัจจุบันที่จุดวัดบริเวณหน้าวัดไตรภูมิเกินจากระดับที่ตั้งไว้ประมาณ50เซนติเมตรตอนนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ทหารเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายซึ่งปัจจุบันมวลน้ำได้ไหลมาที่ตำบลชอนไพรและตำบลระวิงและเอ่อล้นขึ้นมาซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพรและชาวบ้านได้ทำคันดินบริเวณจุดที่น้ำเอ่อล้นและสามารถช่วยป้องกันความเสียหายจากน้ำที่จะไหลเข้าสู่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรไว้ได้แต่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะมวลน้ำที่ไหลมามีปริมาณที่มากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต่อว่าสำหรับพื้นที่รับน้ำตอนล่างลงไปถึงอำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพมวลน้ำชุดนี้จะไหลไปรวมกับมวลน้ำในพื้นที่ที่สะสมอยู่จากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำอาจจะล้นจากแม่น้ำป่าสักไหลเข้าท่วมได้ขอให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดติดตามข่าวสารจากทางราชการที่ประกาศแจ้งเตือนและให้เตรียมพร้อมเรื่องการยกของขึ้นสู่ที่สูงรวมไปถึงผู้สูงอายุและคนป่วยด้วย